ใจถึงพึ่งได้เป็นสโ,โลแกนของสสวันอยู่บำรุงนะครับสสพักเพื่อไทยไม่ค่อยจะเคยเห็นพี่เขาอารมณ์นี้คือไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านที่ติดโควิด19แต่ปรากฏว่าชาวบ้านคนนั้นนะครับหาเตียงให้เขาไม่ได้จนหมดสิ้นหนทางจนชาวบ้านคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตสสวันเขาฝากคำถามไปถึงผู้บริหารประเทศด้วยแบบนี้ฮะครับ อ่ะพี่ต้นเราทําข่าวการเมืองบริการเคยเห็นลุกนี้แกไหมล่ะไม่มีม,ม,ม,มีผงผางมีอะไรบอกผมได้ถึงเพิ่งได้เนี่ยฮะวันนี้มาลุกนี้ครับวันอยู่บำรุงครับลงพื้นที่ไปกลางดึกไปที่บ้านของลุงอร่อยนะฮะลุงอร่อยเป็นใครลุงอร่อยเป็นผู้สูงอายุอยู่ในซอยบางบอน,นเพราะว่ามีชาวบ้าน,นาขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยประสานหารถ,รถพยาบาลไปส่งลุงอร่อยให้หน่อย ป่วยหนักแล้วหายใจรวยรินแล้วอยู่ที่ห้องเช่าแล้วก็มีอาการโอ้โหสงสัยจะโควิดอ่ะสสวันบอกว่าไปติดต่อหาโรงพยาบาลให้อย่าว่าแต่จะรับรักษาเลยครับแค่ขอให้ตรวจหาเชื้ออตรวจหาเชื้อตอนนี้ก็เป็นปัญหานะไออาร์ทีพี T P C R เนี่ยโรงพยาบาลที่รับตรวจมีน้อยมากมีแล็บอยู่สักสองที่มั้งเท่าที่ผมรู้มาตอนนี้นะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกระทั่งวันรุ่งขึ้น ลุงอร่อยท่านเสียชีวิตฮะสสวันก็เลยออกมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งรอบนี้เดือดสุดๆตั้งคําถามไปอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินแล้วสสวันบอกว่าระบบสาธารณสุขมันล่มแล้วนะ <c oughs> คนป่วยถูกทิ้งให้ตายเกลื่อน <c oughs> ไปทุกที่ทุกคนทุกแห่ง <c oughs> ขณะที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหานี้ได้เลยนี่เป็นเสียงสะท้อนจากในพื้นที่นะฮะผ่านสสครับ <c oughs>